When you call for me, that's right. When I hear you breathe, I can't wait to fly. I feel that I'm alive. I'm so you. สวัสดีครับโอเวอร์ฮอร์นซาวด์ราชพฤกษ์นะครับวันนี้เราก็จะมาทำการอัปเกรดนะฮะโดยการใส่เป็นตัวโปรเซสเซอร์นะฮะหรือเรียกกันง่ายๆสั้นๆคือเป็นตัว DSP นะครับแล้วก็มีการเพิ่มจูเนอร์ดิจิตอลนะฮะสำหรับระบบซิสเต็มคันนี้ก็มีองค์ประกอบที่ดีอยู่แล้วนะฮะก็เป็นลำโพงหน้า6นิ้วแยกชิ้นนะฮะลำโพงหลังก็เป็น6นิ้วแยกชิ้นนะครับแล้วก็มีตัวเป็นตัวซับวูฟเฟอร์นะฮะเป็นซับบ็อกซ์นะฮะอยู่ที่ใต้เบาะนะครับสำหรับทางเจ้าของรถก็อยากจะได้วิธีเสียงค่อนข้างกว้างนะฮะได้วิธีเสียงได้โฟกัสดีๆนะฮะเหมือนกับรถเดโมของทาง Overhorn Sound นะฮะทางเราก็เลยแนะนำให้ใส่เป็นตัวโปรเซสเซอร์เข้าไปเพื่อจะได้ทำอะไรเม้นให้ได้วิธีเสียงมาตกอยู่ด้านหน้าบนแดชบอร์ดนะฮะได้เสียงร้องค่อนข้างโปร่งโฟกัสเสียงค่อนข้างดีนะฮะเสียงร้องอะไรก็จะได้เปิดกว่านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขั้นตอนแรกผมจะทำการเปิดโปรแกรม DSP นะคะเพื่อทำการคัตออฟลำโพงแต่ละชุดนะฮะไม่ว่าเป็นชุดหน้าชุดหลังนะฮะเพื่อเลือกคัตออฟความถี่เนี่ยให้เหมาะกับตัวลำโพงที่เราติดตั้งหรือลำโพงที่เรามีอยู่แล้วนะฮะให้ได้คัตออฟได้มีความถี่ได้เหมาะสมกับตัวลำโพงนะฮะหลังจากที่เราได้ทำการคัตออฟชุดหน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการคัตออฟลำโพงมิดเลนชุดหลังนะฮะก็เลือกคัตออฟให้มีความเหมาะสมนะฮะต่อไปก็เป็นตัวซับวูฟเฟอร์นะฮะเราก็เลือกตัวคัตออฟความถี่นะครับให้ตัวซับวูฟเฟอร์ทำงานย่านไหนก็ได้ครับให้ตัวของตัวลำโพงที่ดีที่สุดนะฮะบางทีเราไปตัดสูงกันไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ได้เนื้อเบสที่ดีเท่าไหร่เราก็เลือกตัดความถี่ที่เหมาะสมกับตัวซับวูฟเฟอร์ของยี่ห้อนั้นๆนะฮะจะสังเกตไหมครับหลังจากที่เราทำการคัตออฟเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะมาเป็นการปรับแต่งค่าพารามิเตอร์นะครับจะสังเกตได้ว่าตัว DSP พวกนี้นะฮะมันจะมีค่าความถี่ให้เราเลือกเล่นนะฮะตั้งแต่25 เฮิรตซ์จนถึง 20K นะครับเราสามารถปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ตัวนี้ได้อิสระเลยซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยวิทยุเนี่ยจะมีค่าปรับแต่งพารามิเตอร์เต็มที่เข้าประมาณ10แบนด์12แบนด์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการรายละเอียดมันจะสู้พวกโปรแกรม DSP ไม่ได้นะครับหลังจากที่เราทำการคัตออฟปรับแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทำการเปิดเป็น CD Audio ให้เราทดสอบได้ฟังดูนะครับว่าพอใส่ DSP ปุ๊บเนี่ยมันได้วิธีเสียงเป็นแบบไหนได้วิธีเสียงเขาร้องเปิดกว้างได้วิธีเสียงบนแดชบอร์ดจริงไหมนะครับครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็ทำการเปิดเป็นแผ่น CD Audio ฮะให้ได้รับฟังกันครับได้เดี๋ยวเราจะได้ฟังเสียงคนร้องเสียงกลางโปร่งโปร่งกลางวานนะฮะใสนะฮะปลายแหลมพิ้วนะฮะและพวกเสียงพวกเส้นสายอะไรนี่เราจะฟังได้โดดเด่นชัดเจนนะเดี๋ยวลองฟังดูนะครับStarry, starry night, we'll paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness of my soul. Shadows on the hills sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me and how you suffered for your sanity and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. ครับก็สำหรับการทดสอบฟัง เป็น CD Audio ท่านจะเห็นนะครับว่าเสียงคนร้องเนี่ยออกมาได้โฟกัสได้ชัดเจนนะฮะเสียงคนร้องเนี่ยเปิดนะฮะกลางแหลมเนี่ยพิ้วนะฮะพวกเครื่องเป่ารายละเอียดของชิ้นดนตรีฟังได้ชัดเจนนะฮะก็มีความสุขการฟังเพลงครับถ้าระบบเราดีนะฮะการเซตอัพดีๆนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่มีระบบคล้ายๆกับซิสเต็มรถคันนี้เราก็สามารถมาอัปเกรดได้นะครับโดยการเพิ่มตัว DSP เข้าไปนะฮะหรือท่านจะมาลองฟังจริงก่อนได้ครับว่าระหว่างวิทยุที่มีเป็นซิสเต็มเดิมๆนะครับเป็นระบบ BIM ธรรมดาเนี่ยฮะพอเราใส่ DSP เข้าไปปุ๊บเนี่ยความแตกต่างมันเป็นยังไงเนี่ยเรามีเปรียบเทียบให้ฟังดูนะครับแล้วท่านจะเห็นความแตกต่างเพลงนี้แต่ก่อนเราไม่เคยได้ยินเสียงคอรัสเลยเนี่ยแต่พอมาใส่ DSP เข้าไปแล้วปุ๊บเป็นเพลงนี้มีเสียงคอรัสด้วยเหรอมันมีเสียงกองโมโก้เบาๆรายละเอียดเครื่องเป่าเบาๆเนี่ยมันมีด้วยเหรอเพราะฉะนั้นนะครับนี่แหละครับข้อดีของตัว DSP นะฮะพอเราใส่ปุ๊บการเซตอัพดีๆปุ๊บเนี่ยแหมมันฟังแล้วได้รายละเอียดที่ดีกว่านะครับก็สำหรับ Overcon Sound ราชพฤกษ์นะครับก็จบโปรเจกต์สำหรับรถ Toyota Land Cruiser คันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดอยากลองฟังจริงก็เชิญที่Overcon Sound ราชพฤกษ์ได้นะครับก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับสวัสดีครับผม